ช่วงนี้อบอุ่นกันขึ้นนะครับสำหรับปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับเป็น1สัปดาห์พิเศษเพราะว่าเรามีแขกพิเศษมาด้วยนะครับพูดคุยกันในรายการกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับว่าทำไมถึงเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานยาวนาน42ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านอธิการบดีนั่งอยู่กับเราแล้วตอนนี้สวัสดีท่านครับสวัสดีครับครับรู้สึกอบอุ่นจังเลยเพราะท่านมาคุยกับเราหลายครั้งแล้วนะคะครับล่าสุดเป็น Open House ครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะจ๊ะก็ได้รับการตอบรับจากน้องๆนักศึกษาครับจำนวนมากนะครับแล้วก็ตลอดจนภาคเอกชนนะครับเข้ามาดูงานวิจัยที่ได้รางวัลจากเรานะครับแล้วก็ทราบว่าได้ติดต่อนักวิจัยเรานะครับได้ทำการวิจัยต่อยอดเพื่อส่งเสริมในเชิงพาณิชย์ต่อไปครับครับทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านช่วงนั้นอาจจะติดภารกิจไม่ได้ไปกันบ้างแต่ว่าอยากให้ท่านอธิการบดีพูดถึงว่าจุดเด่นๆการเรียนการสอนของเราทำไมถึงเป็นที่ยอมรับมายาวนานขนาดนี้คงเป็นปรัชญาการศึกษาของราชมงคลทั่วประเทศนะครับคือเราเน้นการเรียนการสอนที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติครับภายใต้ที่ว่านักเรียนนั้นจะต้องลงมือการทำงานในระหว่างเรียนแล้วก็จบแล้วต้องทำงานได้นะครับหรือเรามีปรัชญาว่าเราเรียกว่าการเรียนการสอนแบบ hands on นะครับหรือการเรียนการสอนแบบบัณฑิตมือเปื้อนนะครับคือต้องลงมือปฏิบัติจริงครับนั่นก็คือเป็นปรัชญาการศึกษาของราชมงคลทั่วประเทศนะครับแล้วก็ภายใต้การเรียนการสอนนั้นในมทร. ธัญบุรีเนี่ยนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิรูปการเรียนการสอนและหลักสูตรโดยเฉพาะเราเอารูปแบบของการเรียนการสอนของ CDAO นะครับเราร่วมกับประเทศสิงคโปร์นะครับของร่วมกับนันยางโพลีเทคนิคครับครับทำการอบรมอาจารย์นะครับแล้วก็รูปแบบ CDAO ขนาดนี้เนี่ยหลายประเทศนำไปใช้ถ้ายกตัวอย่างว่าการศึกษาถ้าดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือฟินแลนด์แล้วก็สิงคโปร์ครับนะครับเราก็สิงคโปร์ก็ช่วยเหลือว่าอบรมนะครับว่าการเรียนการสอนที่เป็น CDAO เนี่ยการเรียนการสอนซึ่งหาปัญหาสาเหตุนะครับแล้วก็ดูซิว่าจะออกแบบการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับแล้วก็หาขบวนการดำเนินการแล้วก็อาจจะต้องชวนเพื่อนหลายสาขาเนี่ยมาลงมือทำขณะนี้เนี่ยเราอบรมครู CDAO ในมทร. ธัญบุรีเนี่ยกว่า200คนและขยายไปที่อีก8มทร.นะครับแล้วก็เรายกระดับครูเป็น Advanced CDAO นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูเนี่ยเริ่มไปดีไซน์หลักสูตรเรามีหลักสูตรซึ่งออกแบบโดยCDAO เนี่ยกว่า10หลักสูตรนะครับการเรียนการสอนก็คือเน้นการเรียนการสอนที่ครูกับเด็กเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับครูกับนักศึกษาเนี่ยทำโครงการมาเรียนการสอนครูเป็นโค้ชนะครับนักศึกษาจับกลุ่มกันสร้างโครงงานมาทำการเรียนการสอนทำให้เด็กเนี่ยมีความสุขในการเรียนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ติดต่อกับฟินแลนด์มหาวิทยาลัยที่ประเทศฟินแลนด์เราอบรมครูเมื่อปีที่แล้วไป30คนปีนี้เราอบรมไป90คนและกำลังเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเพื่ออบรมแล้วก็สอบครับแล้วก็รุ่นที่เราอบรมไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเรายกระดับเป็น S1 นะครับว่าการเรียนการสอนที่ฟินแลนด์ก็คล้ายกับ CDAO ก็คือเป็นการเรียนการสอนซึ่งเป็น Active Learning การเรียนการสอนซึ่งสร้างโครงงานโปรเจกต์ในห้องเรียนครับเด็กกับครูเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยครูกับเด็กต้องมาเจอในห้องเรียนขนาดนี้เด็กครูกับเด็กกับเพื่อนเนี่ยเขาไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกันมากขึ้นเหมือนเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันครับผมแล้วก็ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เราก็มีรูปแบบของ STEM นะครับเราก็เอา STEM เนี่ยมาบูรณาการด้วยแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยเราร่วมกับมหาลัยในประเทศเยอรมันหรือมหาลัยอาเคนนะครับเราก็มีการร่วมมือการผลิตครูสายอาชีวะหรือครูช่างนะครับที่เยอรมันเขาเรียกไมสเตอร์แต่เรากำลังทำไทยเยอรมันไมสเตอร์ก็คือผลิตครูที่เป็นช่างแบบเยอรมันเนี่ยในประเทศซึ่งเราอบรมครูในประเทศไทยเนี่ย10สัปดาห์แล้วเดือนหน้าจะไปอยู่ที่อาเคน10สัปดาห์นะครับ18คนแต่ก็ต้องไปสอบไปเยอรมันครับผมก็คือในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางวิชาชีพครับมีการเรียนการสอนซึ่งเป็นสายทั่วไปหรือสายสังคมและการเรียนการสอนซึ่งเป็นภาคทฤษฎีเนี่ยเราเอาฟินแลนด์โมเดล
กับ CDAO นะแล้วก็ STEM มาบูรณาการนะครับการเรียนการสอนซึ่งบูรณาการซึ่งอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะหยิบเครื่องไม้เครื่องมือใช้ IT หรือใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งเกิดขึ้นจากครูเด็กทำด้วยกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราทิ้งไม่ได้คือการเรียนแบบสายอาชีพหรือครูอาชีวะนะครับเราก็ถึงสร้างรูปแบบแล้วก็จะขยายผลไปที่อาชีวศึกษานะครับเราได้ตัวอาจารย์ซึ่งสอบไลเซนส์ที่ไมเซอร์เยอรมันแล้วเนี่ยเราจะมาตั้งทีมการอบรมพัฒนาครูในประเทศให้กับกลุ่มราชมงคลแล้วก็จะไปถึงกลุ่มของอาชีวศึกษาแน่นอนคือเหมือนเป็นการต่อยอดครูที่ไปอบรมที่นู่นมาแล้วมีไลเซนส์กลับมาสอนต่อด้วยครับผมครับผมก็เชื่อว่าการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังมีความต้องการนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนซึ่งได้มาตรฐานหรือการที่ลงไปปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกับการเรียนการสอนซึ่งเป็นแบบทฤษฎีนะครับแบบปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีโครงงานมีใบงานนะครับแล้วจะต้องสร้างงานขึ้นมาเพราะรูปแบบที่จะเป็นทางครูช่างที่ดีหรือนักศึกษาในอาชีวะที่จะต้องเรียนในรูปแบบของไมสเตอร์เนี่ยจึงมีความจำเป็นแล้วเชื่อว่ารูปแบบของไทยไมสเตอร์เนี่ยจะเป็นโมเดลหนึ่งในการสร้างสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพในอนาคตครับทีนี้เรื่องของการปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาโอเคละมีเรื่อง2ทางในการร่วมกับอาจารย์ในการทำงานนี้ด้วยการเรียนรู้จริงๆของเขาเห็นบอกว่ามีความร่วมมือกับบริษัทเอกชนอย่างสมมติบางกอกแอร์เวย์สก็มีความร่วมมือระหว่างกันดูแลกันยังไงคือเราในกลุ่มราชมงคลเนี่ยโดยเฉพาะมอเตอร์สัญญาบุรีเนี่ยเราให้ทุกสาขานั้นจะต้องจับความร่วมมือกับภาคเอกชนก็เนื่องจากว่านักศึกษาเราทุกหลักสูตรเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องไปออกสาขาศึกษาก็คือต้องไปทำงานในภาคประกอบการจึงจำเป็นให้ทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีเอกชนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับส่งเด็กไปฝึกงานเรามีบริษัทซึ่งเข้ามาร่วมในสาขาเนี่ยประมาณ 1,200 บริษัทในประเทศทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับแล้วขนาดอันนี้เนี่ยเรามีกองทุนพัฒนาศึกษาเนี่ยส่งเด็กไปสาขาศึกษาต่างประเทศปีที่แล้วเราส่งไป420คนนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยตั้งเป้าไว้500คนนะครับคือ 10% ของเด็กที่จบ 5,000 คน 10% ต้องไปสาขาศึกษาต่างประเทศครับเราทำดำเนินการมาเข้าปีที่3นะครับปีแรกก็ได้300กว่าคนปีที่2ก็ประมาณ400กว่าคนแล้วก็ปีที่3เนี่ยตั้งเป้าไว้500คนโดยใช้เงินของมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาไปก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราได้รับรางวัลที่สกอคือรางวัลสากิจดีเด่นนานาชาตินะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าการเรียนการสอนถึงแม้เราสอนปฏิบัติเนี่ยแต่ขาดเสียไม่ได้คือนักศึกษาเราต้องไปเจอในภาคประกอบการจริงห้องเรียนการเรียนการสอนของภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นห้องเรียนที่ดีที่สุดในสายอาชีพอันนี้เราเป็นที่มาของ Talent Mobility ใช่ไหมคะโครงการ Talent Mobility เนี่ยเราร่วมกับสวทน.ครับเราเอาอาจารย์ซึ่งทำงานวิจัยเชิงพาณิชย์เนี่ยหรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์เนี่ยไปอยู่กับเอกชนเลย1ปีนะครับซึ่งเขาจะไปสัปดาห์ละ2วัน3วันก็สุดแท้แต่ที่จะตกลงกันขณะนี้เนี่ยเรามีอาจารย์ไปอยู่ร่วมในโครงการ Talent Mobility เนี่ย15คน15บริษัทแล้วขนาดนี้เนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จแล้วประมาณ10โครงการนะครับเราก็ตั้งเป้าจะไปปีนี้อีก10สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่ามีโครงการซึ่งอาจารย์ดร.ชนัยนะครับไปอยู่กับบริษัทนะครับแล้วก็ไปทำโครงการทาเลนต์เนี่ยไปผลิตเจลด้วยสมุนไพรนะครับเป็นเจลมาร์กหน้าเนี่ยแล้วก็ไปประกวดที่กรุงเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์ได้รางวัลเหรียญทองนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พัฒนาในโปรดักต์นี้เนี่ยนะครับส่งไปต่อยอดให้ภาคเอกชนภาคเอกชนทำขายนะทำขายแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่โครงงานวิจัยที่เป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีส่งเสริมให้เอกชนไทยเนี่ยทำสินค้าที่จะขายในประเทศวันนี้เจลมาร์กหน้าถูกความร่วมมือจากประเทศอิตาลีมาร่วมมือวันนี้สินค้าไทยคนไทยกับกายบอกว่ามีหุ้นส่วนต่างประเทศนะครับแล้วก็หุ้นส่วนต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำเรื่องตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะให้บริษัทคนไทยกับมหาวิทยาลัยเนี่ยทำอาจารย์คะแอบถามนิดนึงวางขายหรือยังคะตอนนี้เนี่ยเราที่ทำร่วมกับต่างประเทศตอนนี้ยังแต่ที่ทำในไทยเนี่ยรู้สึกว่าเขาขายแล้วนะครับขายแล้วก็บริษัทต่างประเทศเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุนไพรแล้วก็เป็นเทรนด์ในตลาดโลกนะครับแล้วก็ทำให้บริษัทไทยวันนี้บอกว่าเขารวยข้ามคืนนะครับจากเดิมเขาก็คิดว่าจะทำกับมหาวิทยาลัยขายแค่ในประเทศนะครับและต่างประเทศนี่วันนี้ต้องถือว่าความร่วมมือภายใต้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับ
โดยโครงการ Talent Mobility เนี่ยกับความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยทำกับเอกชนเนี่ยทำให้ขนาดธุรกิจของคนไทยเนี่ยกลายเป็นระดับโลกแล้วนะครับก็เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายๆโครงการเนี่ยผมว่าเชื่อว่าความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความเข้มแข็งทางเอกชนแล้วก็รายได้ของประเทศที่จะเกิดขึ้นครับเวลาทำกับเอกชนแบบนี้แล้วถ้าอย่างนักศึกษาอยากจะทำเป็นของตัวเองเนี่ยฮะอย่างพวกสตาร์ทอัพอย่างนี้มหาลัยมีการสนับสนุนยังไงวันนี้ต้องถือว่ามอทรธัญบุรีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเราส่งเสริมให้นักศึกษานั้นจบแล้วไปเป็นผู้ประกอบการเราทำโครงการร่วมกับสสว.นะครับเมื่อปีที่แล้วเรื่องกลุ่มสตาร์ทอัพเราทำทั่วทั้ง9ราชมงคลส่วนกลุ่มเทอร์นาลาวเนี่ยเราร่วมกับ9ราชมงคลกับอีก40มหาวิทยาลัยทำกลุ่มเทอร์นาลาว10,000รายโครงการซึ่งทำ10,000รายเรามีผู้ประกอบการเข้าโครงการ 12,000 รายนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์สามารถที่กลับไปสู่ธุรกิจของเขาอีกครั้งเนี่ย 3,000 รายแล้วขณะนี้ได้เงินช่วยเหลือจาก SME Bank แล้ว300รายนะครับแล้วก็กำลังที่จะส่งเสริมให้ไปใช้กองทุนพิกฟื้นเนี่ย 20,000 ล้านที่รัฐบาลอนุมัติเนี่ยอีก 3,000 รายก็จะพบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ผลิตบัณฑิตเราผลิตนวัตกรรมเราร่วมงานกับภาคเอกชนแล้ววันนี้ต้องถือว่าถ้านโยบายของรัฐบาลมีอะไรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้นขอเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้กับประเทศด้วยเพราะว่าตอนนี้มทรธัญบุรีกำลังผลิตมืออาชีพในเรื่องของต่างๆเนี่ยนะคะให้กับตลาดโลกแต่ที่น่าสนใจก็คือน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่แวดวงการศึกษาฟังอาจารย์พูดแล้วตันไม่แปลกใจเลยถ้าตัวเองอยากไปสมัครเรียนแต่สำหรับน้องๆที่จะเข้าสู่แวดวงการศึกษาเขาจะเชื่อมั่นได้ยังไงคะว่าที่นี่แหละคือขุมทรัพย์ทางปัญญาคือเราบอกว่าทุกปีนักศึกษาเราจบมีงานทำร้อยละ 83% ว้าวค่ะแล้วก็ขณะนี้เรามีตัวชี้วัดหนึ่งก็คือว่านักศึกษาเรามีงานทำก่อนจบนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับบางกอกแอร์เวย์ก็มาคัดนักศึกษาเราไป30คนนะครับมาจองตัวกันก่อนรับปริญญาแล้วครับ30คนสอบเรียบร้อยแล้วไม่มีตกงานก็คือผ่านภาษาอังกฤษถามว่าเรามั่นใจยังไงว่าถึงนักศึกษาเราจบแล้วมีงานทำมากกว่า 83% คือหนึ่งเนี่ยเราผลิตบัณฑิตที่เน้นปฏิบัติเรามีขบวนการบ่มเพาะการเรียนการสอนเนี่ยทั้งปฏิรูปการเรียนการสอนเนี่ยทำให้นักศึกษานั้นมีความมั่นใจเราส่งเสริมการเรียนการสอนมากกว่าหลักสูตรเราให้นักศึกษาทุกคนสอบมาตรฐาน Microsoft เราเรียกในมาแล้วว่า IC3 ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครสอบได้มาตรฐานในไลเซนส์เนี่ยมหาลัยส่งเสริมจ่ายค่าสอบให้นะครับก็เชื่อว่า150ได้มาตรฐานไลเซนส์ Microsoft นะครับแล้วก็อีก 50% เนี่ยเราอบรมเพื่อให้เข้ามาสอบได้มาตรฐานเราส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนนั้นสอบ TOEFL TOEIC นะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความจำเป็นก็มี3ระดับคือระดับที่จะไปสอบ TOEFL ได้ TOEIC ได้มหาลัยจ่ายฟรีอบรมนะครับแล้วก็มีข้อสอบที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเราเชื่อว่านักศึกษาเรานั้นสามารถที่จะใช้นอกจากทำงานเป็นแล้วสามารถจะใช้IT ได้แล้วก็มีภาษาที่สามารถสื่อสารได้ขณะเดียวกันนี้เราส่งเสริมนักศึกษานั้นไปใช้ชีวิตการทำงานหรือสาขาต่างประเทศเพื่ออยากจะเห็นเขาเป็นนักศึกษาซึ่งมีความตั้งใจอยากจะทำงานนอกประเทศนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยเราพูดได้ว่านักศึกษาเราไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วที่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับที่อเมริกานะครับเฉพาะสาขาอาหารครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอีกหลายๆประเทศโดยสรุปก็เชื่อว่าเรามั่นใจขบวนการจัดการเรียนการสอนเรามั่นใจในเรื่องการที่จะให้นักศึกษานั้นมีความรู้มีความสามารถในการทำงานและสิ่งหนึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นนโยบายหลักคือว่าระหว่างการเรียน4ปีเนี่ยเรามีสมุดพกกิจกรรมหรือ activity transcript เราบ่มเพาะนักศึกษาทุกคนในด้าน soft skill หรือทักษะสังคมเราเชื่อว่าทักษะสังคมนั้นจะทำให้นักศึกษานั้นสู่เป้าหมายชีวิตได้และก็สามารถที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าวันนี้บ้านราชมงคลนอกจากมีขบวนการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์การศึกษามีอาจารย์บ้านหลังนี้นั้นบ่มเพาะให้นักศึกษานั้นเป็นทุนมนุษย์ที่ดี
นะครับให้กับภาคเอกชนแล้วก็ทุนมนุษย์ที่ดีให้กับประเทศในอนาคตเชื่อไหมคะว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเราสามคนเรียนจบมาแล้วแต่ยังอยากกลับไปศึกษาเอาความรู้อยู่เลยแล้วก็คำพูดของอาจารย์ทุกๆคำเนี่ยมันเปิดโลกใบใหม่ให้กับน้องๆนักศึกษาดังนั้นไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกแล้วค่ะว่าทำไมต้องไปเรียนที่มทร.ธัญบุรีวันนี้กราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีประเสริฐเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและช่วงนี้ขออนุญาตพักกันอีกครู่เดียวค่ะ